ทำไมป้าอยู่ที่บ้านเป็นอีกคนนึงทำไมเวลาไปประกาศข่าวประเสริฐทำไมป้าจับไมค์ทำไมป้าวางมือเป็นคนป่วยบางทีกำลังจะไปเทศนาหัวข้อเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่บางทีเรายังงอนกันก็เป็นอีกมิตินึงที่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้าใจความเป็นพ่อแล้วก็เข้าใจหัวอกของการมีลูกรักขนาดไหนและถ้าวันหนึ่งต้องยอมสละลูกไปเหมือนที่พระบิดาสละพระบุตรนั้นจะเจ็บปวดขนาดไหนในขณะเดียวกันก็นอกจากเราจะเข้าใจความเป็นพ่อของตัวเราเองแล้วเราก็เข้าใจความเป็นพระบิดาเข้าใจหัวใจพระบิดามากขึ้นว่าพระบิดารักพระบุตรของพระองค์มากขนาดไหนแล้ววันที่พระบุตรถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์หัวใจสลายขนาดไหนมันทำให้เรานอกจากขยายหัวใจของเราเพื่อรักลูกเราแล้วรักภรรยาเรามากขึ้นแล้วด้วยรักพ่อเรามากขึ้นแล้วเมื่อเรามีลูกใช่ไหมมันทำให้เรารักพระบิดามากขึ้นด้วยทำให้เรารักพระบิดาแล้วก็รักพระบุตรรักพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าเดิมที่เราเคยคิดว่าเรารู้จักความรักของพระองค์แล้วแต่ว่าความกว้างยาวลึกสูงมันขยายขึ้นอีกก็เป็นมิติที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าเราไม่ได้มีลูกเราก็ไม่เข้าใจครับก็เพิ่งมาเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มีลูกครับผมดูในพระคัมภีร์ฮะผมจะหัวโบราณนิดนึงผมก็คิดในใจแบบไม่รู้แน่ผมว่าอิสอัคเดินกับอับราฮัมอะผมว่าสิ่งที่เป็นมรดกอ่ะมันไม่ใช่แค่เพียงกลยุทธ์ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะในการย้ายค่ายกลยุทธ์ในการทำมาหากินมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันคือการยำเกรงและความเชื่อที่อับราฮัมเดินกับพระเจ้าพอส่งให้อิสอัคก็ส่งต่อให้ยาโคบไงมันเลยเป็นไม่ว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตมันเป็นภาพว่าเป็นภาพจำและมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกระดูกอยู่ในวิญญาณของเขาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของพ่อเขาเนี่ยคือการถวายเกียรติชีวิตของพ่อให้กับพระเจ้าและภาพจำเนี้ยมันจะส่งไปถึงเขาตลอดชีวิตของเขาเลยนะครับผมว่าสิ่งนี้เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดที่ผมจะวางให้กับลูกผมให้กับน้องนำทัพซึ่งนำทัพนี่ก็อายุตอนนี้6เดือนแล้วแต่ว่าก็ไปประกาศข่าวประเสริฐกับผมเนี่ยแทบจะทุกครั้งไปประกาศแจกข้าวให้คนยากจนนำทัพก็นะคุณแม่ก็อุ้มอยู่ข้างๆเดินๆด่าๆแล้วก็มองว่าพ่อทำอะไรป้าทำอะไรทำไมป้าอยู่ที่บ้านเป็นอีกคนนึงทำไมเวลาไปประกาศข่าวประเสริฐทำไมป้าจับไมค์ทำไมป้าวางมือเป็นคนป่วยผมอยากสร้างภาพจำเป็นบูปินตั้งแต่เขาเด็กๆตั้งแต่เขาจำได้หรือจำไม่ได้ว่าพ่อเขาอะทำเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำวันที่เขามีความเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยถึงจุดนึงผมถึงจะสอนเขาว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรทำไมควรต้องใช้มือถือโซเชียลเน็ตเวิร์กมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่ก่อนที่ผมจะส่งเขาไปเขาต้องเป็นแบบนั้นก่อนเข้มแข็งก่อนมันมีอยู่แล้วครับมีปัญหาแบบแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่นะเป็นปัญหาแบบงอนกันไม่มีเวลาให้กันอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีกำลังจะไปเทศนาหัวข้อเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่บางทีเรายังงอนกันขับรถไประหว่างทางยังเถียงกันยังงอนกันถึงเวลาพอลงจากรถเนี่ยปากเราจะต้องเทศนาเรื่องความรักและการยกโทษเนี่ยเราก็แบบรีบไปคุกเข่าข้างเวทีแล้วก็รีบเรียกภรรยามาแล้วก็ขอโทษภรรยากอดภรรยามันไม่ใช่แค่เราสอนในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้สอนแต่มันคือเรื่องของการที่เราเป็นแบบที่เราสอนด้วยเหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าผู้ใดที่สามารถแบบกระทําอย่างที่เขาสอนเนี่ยผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์แต่ผู้ใดที่ไม่สามารถกระทําในสิ่งที่เขาสอนได้ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในสวรรค์ตอนนั้นมันก็เป็นมิติของการบาลานซ์สิวะบาลานซ์เรื่องของภรรยาด้วยแล้วก็บาลานซ์เรื่องงานรับใช้ด้วยผมจําได้เลยว่าปีแรกไม่มีเวเคชั่นเลย every day คือแบบประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยความสุขของเราคือการที่เห็นคนได้รับความรอดเนี่ยจนพอ
ช่วงโควิดมาแล้วก็เริ่มได้พักแบบเริ่มได้พักมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคิดทริปแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมากขึ้นเนี่ยก็อันนี้ในช่วงปีแรกคราวนี้พอมามีลูกแล้วจริงๆขอบคุณพระเจ้าว่าผมกับภรรยาใช้เวลาแบบน่าจะช่วงปีนึงในการที่แบบเค้าเรียกว่าเบลนด์อินเนี่ยเบลนด์แบบสปิริตแล้วก็ความคิดความเข้าใจหัวใจอ่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันมานานมากอ่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันแบบน่าจะเป็นปีกว่าๆไม่ทะเลาะกันเลยคําว่าไม่ทะเลาะกันเลยคือแบบไม่ได้งอนกันไม่ได้เถียงกันเลยอาจจะมีแบบน้อยใจนิดหน่อยแล้วก็กอดหอมง้ออะไรอย่างเงี้ยพาไปกินข้าวมีแต่หมายถึงว่ามานั่งเถียงกันเป็นวรรคเป็นเวรเหมือนกับคนทั่วไปนะไม่มีเลยแล้วพอวันที่นําทัพออกมาปัญหาตรงนั้นมันไม่มีมันก็เป็นเหมือนกับก็ขอบคุณพระเจ้าที่นําทัพออกมาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มด้วยความรักคุณต้องนําสวรรค์ลงมาในบ้านอ่ะถ้าคุณเป็นคริสเตียนแต่ในบ้านเหมือนนรกเงี้ยทะเลาะกันปาของใส่กันด่ากันพังหมดถ้าผมอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วผมเชิญพระเจ้าลงมามันเป็นไปได้ไงว่าลูกโตขึ้นมาแบบเกลียดพระเจ้าต้องการทําอะไรที่มันต่อต้านพระเจ้าคิดว่าสักดูดบุหรี่กินเหล้าเป็นคริสเตียนมันเท่อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าผมก็ขอพูดด้วยความถ่อมใจนะผมก็ไม่รู้ว่านําทัพจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในบ้านที่ผมพยายามจะนําเข้ามาผมเชื่อว่าลูกผมจะรักพระเจ้ามากๆแล้วก็จะไม่เป็นแบบนั้นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะผมก็อยากจะเชียร์ให้คุณรีบมารู้จักพระเจ้าอ่ะคือผมว่ามิติของการรู้จักพระเจ้ามันคือการที่เราเข้าใจมิติของการมีชีวิตเพราะพระองค์เป็นผู้เขียนเป็นผู้เขียนไกด์ไลน์ชีวิตของมนุษย์เพราะพระองค์ผู้สร้างและพระองค์จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูบอกว่ามารมาเพื่อลักฆ่าทำลายแต่เราพระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ก็หนุนใจคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าว่ากลับใจมารู้จักพระเจ้าเถอะพระเจ้าเนี่ยสุดยอดของอะไรนะคุณจะดูแลครอบครัวคุณได้ดีอ่ะคุณต้องพึ่งพาหลักการของพระเจ้าจริงๆอันนี้หนุนใจคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะส่วนคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วก็ขอหนุนใจสั้นๆว่าให้คุณนําสวรรค์ลงมาตั้งอยู่ที่บ้านโอ้โหผมนี่สุดยอดแห่งตัวปัญหาเลยคนที่ชั่วบริสุทธิ์ในสังคมเลยผมจะโทษว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นได้ไหมเอาจริงถ้าใครได้รับพรสามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและสามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ส่งต่อพระพรให้กับคนที่เรารักได้ด้วยนะครับ